ชรามรณะย่อมมีแก่สัตว์ผู้เกิดแล้วดังนั้นวิญญาณเราไปตั้งตรงไหนอัตภาพของสัตว์จะเป็นไปตามอารมณ์นั้นต่อไปอันเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอบุญก็ดีพระศาสดาจึงให้เราระวังรักษาอารมณ์เราเองไงไม่ต้องไปรักษาอารมณ์คนอื่นรักษาอารมณ์ตัวเองอย่าโกรธอย่าพยาบาทอย่าอาฆาตอย่าเครียดแค้นชิงชังอย่าตระหนี่โอ้อวดมีมารยายกตนข่มท่านตีตนเสมอท่านดูหมิ่นท่านนี่เป็นอุปกิเลสในจิตทั้งนั้นให้ใช้สันเลขาธรรมเห็นใครพูดคำหยาบยุยงให้เขาแตกกันโกหกเพ้อเจ้อนี่พระองค์บอกว่าเราอย่าไปทำไม่ต้องบอกเตือนเขาก็ได้ใช้สันเลขาธรรมคือเตือนตัวเอง